เผยผลคะแนนทดสอบประสิทธิภาพ Samsung Galaxy Tab S7 Plus พร้อมสเปคก่อนเปิดตัวเผยผลคะแนนทดสอบประสิทธิภาพ Samsung Galaxy Tab S7 Plus พร้อมสเปคก่อนเปิดตัวก่อนหน้านี้ได้มีภาพดีไซน์ของ Samsung Galaxy Tab S7 Plus เผยออกมาบ้างแล้วนะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับโดยแท็บเล็ตรุ่นนี้มีเลขรหัสโมเดลว่า SM-T976B ที่ทำคะแนนแบบซิงเกิลคอร์ได้ที่ 4,277 คะแนนและทำคะแนนแบบมัลติคอร์ได้ที่ 13,288 คะแนนครับและมีสเปคตามนี้ครับโดยตัวเครื่องจะใช้รหัสพัฒนาว่าโคน่าหน้าจอรุ่น Plus จะมีหน้าจอขนาดอยู่ที่ 12.4 นิ้วมีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz คาดว่าจะใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 865ให้แรมมาที่ 6GB บนระบบบริการ Android 10ให้แบตเตอรี่มาที่ 9,800 มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับ 5G และคาดว่าจะมีการขายที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างแน่นอนครับส่วนที่บ้านเราคงต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ